พาพี่เป็ดมองกล้องต่างๆได้ครับกับน้องเป็นไงบ้างคะถามตรงๆน้องคนไหนครับนี่ไม่ใช่เรื่องหนังกันดีกว่าโอ้ยนี่ไปจบแล้วน้องมิเรียมก็วันนี้เขาก็เศร้าหน่อยครับผู้จัดการเขาเพิ่งเสียครับขอให้พี่เอไปสู่สุคติด้วยนะพี่เอดาวเป็นผู้จัดการพี่เอครับพี่เอดาวก็ที่ไม่รู้พี่เอดาวหรือเปล่าแต่พี่เอคิสโมเดลครับครับก็แสดงความเสียใจกับพี่เอและครอบครัวแล้วก็น้องๆในคิสโมเดลทุกคนด้วยครับก็จะอยู่ในโหมดที่ให้กำลังใจกันวันนี้ใช่ครับก็ที่เหลือก็โอเคครับแฮปปี้ครับแล้วถามแบบหลังจากที่อาจจะได้เปิดตัวกันไปเนาะลงภาพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะแบบกระแสตอบรับคู่เราอะไรเงี้ยเราก็ยังอยู่กันเงียบๆเหมือนเดิมนะครับก็วันนั้นผมชวนน้องเข้าไปรายการอารักอาราวทางช่องไทย PBS ครับก็ลงรูปปกติแต่กลายเป็นเปิดตัวไปซะงั้นเพราะชวนแขกรับเชิญไปก็ต้องโพสต์แต่ก็แฮปปี้ดีครับเพราะว่าเราความจริงเราก็ไม่ได้หลบซ่อนอยู่แล้วแค่เราไม่ได้บอกครับแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราก็ไม่ได้หลบซ่อนแต่เราก็ไม่ได้พรีเซนต์มากครับแต่แฟนชอบมากเลยนะคะผมก็ชอบครับหน้าเหมือนกันโอ้ยอุ้ยเขาโอ้ยเขินเลยผมไปไม่ถูกเลยก็เป็นพรหมลิขิตหรือเปล่าพี่เอ๋ขอโทษครับผมก็ตอบเรื่องนี้ลำบากเหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องอื่นจะตอบเร็วมากเลยนะนี่ขอสมวิญญาณพุทธิพงษ์นาคทองสักครู่นึงนะครับก็ดีครับแฮปปี้ดีครับคือเรื่องนี้คนแต่ว่าหน้าคล้ายกันคือมีคนแบบชาวเน็ตแหละบอกว่าเอาหน้าคุณแม่มาเรียงยืนเรียงกันก็นึกว่าเป็นแบบครอบครัวเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยหน้าคล้ายกันหมดเลยผมเรียกว่าเป็นคำชมของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเป็นหน้าคนละโซนทวีปกันแต่ว่าก็สามารถเป็นเหมือนกันได้ก็ยังดีครับยินดีครับคนแซวเหมือนกันค่ะว่าเป็นเบ้เวอร์ชันคลั่งรักเลยโอ้ความจริงก็ไม่กล้าคลั่งมากคนชอบแซวครับก็เลยไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยอะไรครับก็ไม่ได้ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่ครับแล้วพี่จริงคลั่งไหมพี่คลั่งคลั่งรักคลั่งรักไม่ครับเพราะว่ามันสักพักนึงแล้วผมก็ปกติครับปกติต่อไปมีเรียนว่าไงบ้างคะแบบเพื่อนมาทักอะไรเขาแบบฟีดแบ็กไหมว่าเออคนพูดถึงเราเยอะเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังปกตินะครับความจริงเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับจะมีวันนี้แหละครับที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับ คือไลฟ์สไตล์เป็นไงบ้างคะพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเข้ากันได้ไงบ้างไลฟ์สไตล์ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมก็ไม่รู้สึกว่าต้องปรับอะไรมากนะครับทางเขาก็ผมก็ว่าคิดว่าไม่น่าจะต้องปรับอะไรมากครับถ้าจะตอบเป็นแบบวงการบันเทิงหน่อยก็เราเป็นคนง่ายๆสบายๆอยู่แล้วครับก็เลยไม่ต้องปรับอะไรกันมากครับจริงๆพี่เป้มีมุมมองความรักยังไงบ้างมุมมองความรักเหรอครับควบคุมไม่ได้ครับเราจะควบคุมมันไม่ได้ครับไม่ว่าจะมุมมองความรักหรืออะไรก็ตามผมว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะบางทีเราควบคุมตัวเองยังไม่ได้เลยครับนั่นผมคิดว่ามุมมองความรักกับทุกอย่างของผมจะเป็นแบบนั้นครับก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องไปติดเขาหมายความว่าในการใช้ชีวิตอะเราอยากให้คนนู้นคนนี้เป็นแบบไหนอะเราไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรายังเปลี่ยนตัวเองไปให้ในทางที่เขาชอบยังไม่ได้เลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับทุกอย่างครับความรักก็เช่นกันนี่ผมเนี่ยผมมีเงินเนี่ยผมมีดมาเนี่ยคนลุกเลยผมหัวตัดมาก็ถือว่าลงตัวใช่ไหมคะสำหรับก็ยังลงตัวครับยังลงตัวครับแต่เรื่องอนาคตก็ตอบอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันครับสมมติอนาคตมีงานคู่กันอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคไหมเออไปทำงานคู่กันมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมครับออกอีเวนต์อ่ะสมมติจะออกอีเวนต์ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ถ้าชวนก็ชวนมาก็ได้ครับแต่ไม่แน่ใจจริงๆครับต้องถามทั้งสองคนคือผมตอบแทนไม่ได้ครับแต่ดูเป้เขินมากเลยนะแค่คนนี้เนี่ยบิดแย่แล้วเนี่ยเท้าบิดแย่ความรักครั้งนี้พี่เป้ดูแบบพี่ดูสดใสอ่ะโอ้ความจริงผมสดใสทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าทางลงมันไม่ค่อยดีครับผมก็เลยไม่ค่อยเอาออกมาบอกนะครับคือทางขึ้นนี่ดีมากเลยพอทางลงแล้วแบบไม่อยากมาพูดแล้วอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้บอกครับแต่ว่ารอบนี้ก็บอกมาแล้วก็ทุกอย่างยังแฮปปี้ดีครับผมหวังมากๆเลยครับหวังทุกครั้งเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝันหรือเปล่าครับถ้าถามกันภาษาแบบบ้านน้องก็หวังจะแต่งงานไหมคะการแต่งงานกับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นข้อตกลงบางอย่างที่เราตั้งมันขึ้นมาครับผมไม่รู้ว่าตัวผมจะสามารถเข้าไปสู่ล็อกที่เราตั้งกันขึ้นมาได้ไหมเมื่อไหร่ไม่แน่ใจครับก็ถามว่าหวังไหมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันครับก็อยากมีคิดหรือว่าอะไรบ้างไหมก็คิดนะครับแต่ก็จะให้ตอบไปเดี๋ยวก็ผิดอีกเดี๋ยวจะไปผูกมัดเราเดี๋ยวจะไปผูกมัดได้อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่ากลัวมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวกลัวอะ
เรื่องพวกนี้มันคืนน้ำลายลำบากครับผมคืนมาหลายรอบแล้วติดคอชิว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 ครับแต่น้องตัวสูงมากเลยเนาะใช่ครับแล้วเป้ก็คือเตี้ยกว่าครับทำไงอ่ะทำไงอ่ะอุปสรรคในเรื่องนี้โอ้ไม่มีอุปสรรคเรื่องนี้เลยครับไม่มีเลยครับตอนแรกๆก็ไม่ชินครับตอนหลังก็เริ่มชินครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็จากจับมือเขาจะเป็นหลับจับไหล่ผมแทนเลยครับจับมือกันด้วยหรอโอ้ยจับมือสิทำไมไม่จับล่ะพูดถึงน้อยนึงค่ะความน่ารักของน้องที่เราประทับใจในหนึ่งในแรกน่ารักมากครับรักแค่โตตอนนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเหมือนดอกฟ้าเนาะจะไปเด็ดมาเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่าฮะแต่อันนี้กลายเป็นข้างรักอีกแล้วในมุมแบบมุ้งมิ้งอะไรผมเคยเป็นแต่ว่าตอนอย่างที่บอกตอนลงมันลงไม่ดีไงพอมันลงไม่ดีมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เป็นแล้วไงฮะแฮปปี้นะคะแฮปปี้ครับฝากขอบคุณเช่นกันนะครับผมตอนนี้มีภาพยนตร์ละครเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับเป้ก็มาจะถ่ายรูปยินดีมากครับ